รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำฉันมีธุระไปไม่ได้ว่าแต่แกเธอคนท้องไปได้ยังไงทำไมอ่ะคนเขาถือคนท้องก็ห้ามไปงานศพเขากลัวว่าผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยมันจะมาเอาลูกในท้องไปแม่ไม่ต้องมาพูดให้เจนกลัวเลยนะยังไงเจนก็ต้องไปแม่ผัวไม่ไปน่าเกลียดแย่เลยตามใจอยากไปก็ไปแต่ว่ากลับมาแล้วเนี่ยให้หาใบทับทิมใส่น้ำแล้วก็ล้างหน้าซะด้วยนะอืมโอเคเจนเสร็จยังไปเถอะงั้นแค่นี้ก่อนนะแม่เดี๋ยวเจนไปก่อนพี่ไปรอที่รถก่อนแล้วกันนะมาตื่นไปก่อนนะมาตีคนท้องเขาห้ามมางานศพหรอไม่นี่เจนทำไมเจนถามเนี้ยเจนเคยได้ยินมาว่าคนที่เพิ่งตายอ่ะวิญญาณเขาจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆใช่ไหมเจนไม่ต้องกลัวนะมาร์คไม่ทำอะไรเจนหรอกเจนไม่ได้กลัวก็แค่ถามดูไม่เป็นไรเราไปกลับบ้านพักผ่อนดีกว่าพี่ออนไม่ต้องดูแลเจนดีขนาดนี้ก็ได้ปวดท้องนิดเดียวเองไม่ได้หรอกหลานคนแรกของตระกูลอ่ะพี่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยมาก็ไม่ได้อยู่เห็นหน้าหลานละพี่จะดูแลเจนเองนะขอบคุณนะคะนี่ที่บ้านมีใบทับทิมปะไม่มีอะค่ะเจ๊จะไปทำอะไรคะล้างหน้าแม่เจนบอกว่าถ้ากลับมาจากงานศพอะให้เอาใบทับทิมล้างหน้าไม่ทันแล้วมั้งเจนพี่ได้ยินว่าเขาให้ล้างก่อนเข้าบ้านไม่ใช่หรอเอ้าหรอแม่นะแม่ทำไมไม่บอกว่าให้ล้างก่อนเข้าบ้านอะ
จนเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอก็ไม่ได้อยากจะเชื่อหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเจนทำแล้วเนี่ยได้ปกป้องเจ้าตัวน้อยของเจนเจนก็อยากทำอ่ะงั้นดื่มนมที่พี่เอามาให้ให้เจ้าตัวน้อยแข็งแรงมีแต่พี่ออนนี่แหละค่ะที่ดูแลเจนอย่างดีเลยเจ้าตัวน้อยของเจนแข็งแรงแน่ๆไม่เหมือนพ่อของมันหรอกไม่ใส่ใจเจนเลยเอ้าแล้วตีไม่ค่อยมีเวลานี่นาเดี๋ยวตีสัญญานะว่าต่อไปนี้เนี่ยตีจะกลับบ้านให้เร็วขึ้นเพื่อมาดูแลเจนกับลูกของเราอืมนะลูกนะเข้าใจไหมตีพาเจนขึ้นไปพักบนห้องเถอะเดี๋ยวพี่ปิดบ้านเองอืมไปสีให้ค่อยๆลูกนี่หายปวดท้องยังดีขึ้นแล้วล่ะสังเกตไหมอ่ะตั้งแต่พี่ต้นตายไปอ่ะพี่เขาดูไม่ล่าเริงเหมือนแต่ก่อนเลยอะเลิกห่วงคนอื่นก่อนห่วงตัวเองบ้างเดี๋ยวนี้ไปงานมาเหนื่อยๆขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อนจะได้นอนนะวันที่คุณสมรเสียชีวิตคุณตีได้อยู่ที่บ้านหรือเปล่าครับไม่ได้อยู่ครับแล้ววันนั้นเวลานั้นมีใครอยู่ที่บ้านบ้างครับมีพี่ออนแล้วก็ภรรยาผมเจนอยู่ครับสรุปแล้วเราเก็บข้อมูลยังไงครับตำรวจมาทำไมกับพี่ออนก็น่าจะเรื่องม้านั่นแหละวันนี้พี่ว่าจะแวะไปทำบุญให้ต้นหน่อยนะเจนไปด้วยกันไหมไปพบสิ่งอืมไปสิแต่ว่าเดี๋ยวชวนตีไปด้วยนะตีน่าจะอยากไปหาพี่ต้นอ่ะจ้ะผมขอตัวกลับก่อนนะครับครับดีครับตำรวจว่าไงบ้างอ่ะตำรวจบอกว่าการตายของม้าเป็นอุบัติเหตุไม่น่าเลยอ่ะถ้าพี่ไม่มัวแต่อยู่ในห้องม้าก็คงไม่นอนอย่าคิดแบบนี้สิพี่ไม่ได้เป็นคนผิดซะหน่อยพี่ออนเมื่อคืนเจนฝันถึงม้าด้วยอ่ะม้าก็คงคิดถึงเจนมั้งไม่ใช่อ่ะในฝันนะม้าไล่เจนออกจากบ้านด้วยอ่ะ